ใกล้ปิดรับทายผลฟุตบอลโลกลุ้นรางวัลแล้วนะคะไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรีค่ะระดมกำลังเร่งปั๊มตราไปรษณีย์ขณะที่ยอดขายไปรษณียบัตรทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้ค่ะบรรยากาศที่ทำการไปรษณีย์ทุกที่ทำการทั้ง2แห่งภายในจังหวัดจันทบุรีวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง1วันเศษๆก่อนที่จะมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลโลก2014รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเยอรมันกับทีมอาร์เจนตินาซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่13กรกฎาคม2557และในช่วงสายของวันนี้เองนายปัญญารอดทีมหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรีก็ได้เปิดเผยถึงยอดจำหน่ายไปรษณีย์ทายผลฟุตบอลโลกในปีนี้ว่ามีประชาชนให้ความสนใจพากันมาซื้อไปรษณียบัตรกับทางที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง2แห่งมากจนทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้จากที่ผลิตไว้มากถึง2ล้าน5แสนฉบับโดยขณะนี้จำหน่ายไปแล้วเกินกว่า1ล้าน8แสนฉบับและในปีนี้ทางสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรีได้มีการใช้เครื่องเทคโนโลยีการผลิตไปรษณียบัตรรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตได้รวดเร็วถึง 40,000 ฉบับต่อชั่วโมงทำให้เกิดความรวดเร็วเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการระดมพนักงานจำนวนกว่า80คนมาช่วยกันปั๊มตราไปรษณียบัตรเพื่อให้ทันในการส่งต่ออีกด้วยอย่างไรก็ตามทางสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรียังคงมีการจำหน่ายไปรษณียบัตรอยู่อีกจำนวน1วันคือในวันที่13กรกฎาคมวันพรุ่งนี้โดยจะเปิดให้ส่งชิงโชคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.ก่อนที่จะปิดกล่องรับชิ้นส่วนค่ะคึกคักมากครับปีนี้นะปีนี้คึกคักมากนะครับขายปีนี้บัตรได้เกินกว่าเป้าหมายทุกที่ทำการครับผมแล้วจำนวนปริมาณที่ส่งเข้ามาตอนนี้กี่ฉบับครับตอนนี้ที่ผมประทับตาออกไปเมื่อคืนนี้นะครับประมาณล้านแปดนะฮะแล้วก็ผมมีที่เอามาจำหน่ายประมาณ2 ล้าน 2 ล้าน 5ครับคาดว่าจำหน่ายหมดภายในวันนี้ที่พิมพ์นะฮะวันเราได้ประมาณเกือบล้านนะครับเราประทับตาไปนะครับครับผมถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคนะครับปีนี้นะครับคงจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในปี2514นี้นะครับนะ2014นะครับโชคดี1 คน10 ล้านของไปรษณีย์ไทยน่าจะน่า